คุณผู้ชมวันนี้ผมมาเจอลูกชิ้นทอดโอ้โหลูกชิ้นเนี่ยที่สุรินทร์เป็นลูกชิ้นที่นอนกินได้เลยนะครับเราไม่ต้องยืนกินหรอกครับนอนกินกลิ้งกินหรือว่ากระโดดกินก็ได้เลยครับร้านพี่เขาก็อยู่นี่เลยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับเนี่ยพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์กลางวางเที่ยวขายทุกวันนะครับโอ้โหก้อนบักใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่นะมาดูลูกชิ้นมาอยู่น้ำจิ้มเขาครับเขาเตรียมมาวันละ2ถังครับก็มาลูกชิ้นถ้าอยากเจอบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมานะครับที่นี่เลยบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับเที่ยวขายทุกวันนะครับยกเว้นวันไหนแผ่นดินไหวฟ้าขาดที่เขาอาจจะไม่ได้มาขายนะครับถ้าวันธรรมดาปกติที่เขามาขายนะครับโอเคขอบคุณครับเอฟซีอันนี้เป็นเนื้อช้างเหรอครับอันนี้โลมาโอ้เนื้อโลมาปลาโลมาผู้หายากเนื้อช้างครับช้างไม่ได้ช้างไม่ได้อนุรักษ์เนาะแต่ก็ใช้น้ำมันช้างน้ำมันช้างน้ำมันที่ช้างตกมันที่ออกจากตาใช่ไหมครับโอ้โหน้ำมันช้างกินแล้วก็จะมีพลังเหมือนช้างเหมือนช้างตอนปกติหรือช้างตกมันครับมันตกมันเอ้ยนี่แหละอุ้ยแต่แซ่บแต่พี่น้องว่าไปว่ามาออกเล่าขอบคุณหลายๆครับไปแล้ว